้าแจ๋วแกมีลูกชายคนเดียวชื่อเจ้าแก้วเจ้าแก้วนี่เป็นลูกที่ดีไม่เคยเกยเรช่วยพ่อแม่ทำนาจนเติบใหญ่แล้วมันก็ไปเป็นทหารรับใช้ชาติอยู่สองปีกลับมาบ้านครั้งนี้สร้างความดีใจให้กับป้าแจ๋วและลุงเบิ้มเป็นอย่างมากแล้วก็มีเพื่อนที่โดนทหารด้วยกันกลับมาพร้อมกันอีกสองคนชื่อเจ้าเทียนกับเจ้าบุญลือ ทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กเจ้าแก้วนี่มีคนรักชื่อยุพินส่วนเจ้าเทียนก็มีแฟนชื่อบุญตาเป็นน้องสาวของบุญลือเพื่อนเขา่นแหละส่วนบุญลือนะ่มีเมียอยู่แล้วมีลูกขวบกว่าตอนบุญลือไปเป็นทหารเมียก็ท้องอยู่เมื่อทุกครอบครัวอยู่ด้วยกันก็รู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ป้าแจ๋วนี่นอนไม่เต็มตื่นมาสองปีเต็มๆเ,เพราะความเป็นห่วงลูกลุงเบิ้มก็เช่นเดียวกันวันนี้ป้าแจ๋วทํากับข้าวที่เจ้าแก้วชอบสองสาอย่างก็จเจริญอาหารกันทุกคนเช้าอีกวันแก้วก็มาหายุพินยุพินก็ดีใจมากแก้วบอกว่าพี่ไม่อยู่สองปมีมีใครมาจีบบ้างหรือเปล่ายุพินก็บอกามีมั่งแต่ว่าฉันก็ไม่สนใจหรอก ขนาดเป็นลูกคนรวยมีรถมีราขี่ฉันก็ไม่สนใจฉันก็อยู่รอพี่นี่แหละแก้วก็ว่าแล้วใครกันละ่ะที่ว่าลูกคนรวยอะ่ะยุพินก็ว่าพี่โชคไงลูกปล่าที่มาซื้อที่ในหมู่บ้านเราแก้วก็บอกว่าอ๋อป้ากับลุงที่ซื้อที่นายายแป้นนะเหรอพี่เคยเห็นแต่ลูกสาวสองคน แกมีลูกชายด้วยเหรอยุพินก็ว่าลูกชายเขาตามมาทีหลังเห็นว่าเก็บข้าวของทางโน้นย้ายมาอ่าคุมคนงานตัดส้มโอด้วยแก้วก็ว่าพี่ดีใจนะที่ยุพินรักพี่ไม่เปลี่ยนใจไปรักคนที่รวยกว่าถึงพี่จะเป็นลูกคนเดียวที่มีที่ดินที่นาหลายสิบร้ก็คงจะร่ำรวยสู้เขาไม่ได้ยุพินก็ว่าขนาดว่ารวยสู้เขาไม่ได้นะ ฉันเห็นอีวาดอีแพรวนะั้นมันจ้องจะเอาพี่ทำผัวคอยส่งสายตาให้แก้วก็หัวเราะเออคิดอะไรขนาดนั้นเละยุพินวาดกับแพรวมันก็เป็นคนบ้านเดียวกันมันจะคิดยังไงพี่ก็ไม่สนหรอกเดือนหน้าพี่ก็จะบวชปีหน้าพี่จะมาขอยุพินแล้วนะยุพินก็ยิ้มอย่างดีใจบอกว่าจริงนะพี่ถ้าบวชแล้วจะต้องมาสู่ขอฉันจริงๆนะ แก้วก็บอกว่าจริงสิยุพินอดใจรอหน่อยเธอะแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันยุพินก็กว่าวันพี่บวชฉันจะอุ้มหมอนให้พี่นะใครๆจะได้รู้ว่าฉันเป็นแฟนนาคเยอะอีวาดกับอีแพรวด้วยแก้วก็ยิ้มจับมือยุพินมาจูบยุพินก็อายบอกว่าเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าพอใกล้วันบวชป้าแจ๋วกับลุงเบิ้มก็ห้ามแก้วไม่ให้ออกไปไหน พราะเชื่อกันว่าคนจะบวชเนเนื้อหอมเดี๋ยวมารจะมาทำให้ไม่ได้บวชหรืออาจจะถึงกับเสียชีวิตเจ้าเทียนกับบุญลือที่ยังไม่ได้บวชในปีนี้ก็เป็นฝ่ายมหามาพูดคุยกับแก้วตามประษาพเพื่อนสนิทส่วนเหล้ายาปะแจวห้ามกินแล้วช่วงนี้อ่าทั้งสามก็งดไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ติดเหล้าแต่อย่างใดกินกันแค่สนุกสนานนิดหน่อยเท่านั้นเอง เจ้าเทียนก็ถามแก้วว่าวันบวชจะให้สาวคนไหนอุ้มหมอนให้ละ่ะแก้วก็บอกว่าต้องเป็นยุพินนั่นแหละเทียนก็กว่าให้คนอื่นเขาหุ้มอุ้มเธอเห็นผู้เท่าผู้แก่ก็เคยคุยกันอ่ายายข้านั่นแหละเป็นคนบอกแกบอกว่าหนุ่มสาวรักกันให้แฟนอุ้มหมอนให้เนี่ยมักจะต้องเลิกรากันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเป็นอาถรรพ์ว่างั้นบุญลือก็อกว่าข้าก็เคยได้ยินมาเหมือนกัน เองไม่เคยได้ยินบ้างลไลแก้วแก้วก็ว่าไปเชื่อถืออะไรก็พูดกันไปเรื่อยเปยื่อยข้ากับยุพินสัญญากันว่าจะแต่งกันต้นปีหน้าขนาดข้าไปเป็นทหารสองปีแล้วยุพินมันยังรอข้าได้ข้าเองก็รักยุพินหมดใจไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจเราได้หรอกถ้าให้สาวอื่นมาอุ้มหมอน,นยุพินมันคงจะโกรธแน่ๆข้าว่าให้ยุพินอุ้มหมอนให้นะดีแล้ว ข้าไม่อยากผิดใจกับยุพินมันยิ่งขี้หึงอยู่ด้วยเจ้าเทียนก็บอกเออตามใจเองข้าไม่ออกความเห็นแล้วละแก้วก็ว่าข้าก็ขอบใจที่เองสองคนหวังดีกับข้าบวชข้านี่เองต้องช่วยเต็มที่นะโบ้ยพ่อแม่พี่น้องมีเท่าไหร่ขนกันมาให้ครบกินกันให้เต็มที่เอ็งด้วยบุญลือเอาเมียกับลูกมาด้วยนะขากลับก็ตักข้าวตักแกงตักขนมไปให้ยายเองด้วย แกเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วนี่ทั้งสามคุยกันจนมืดก็แยกย้ายกันกลับบ้านป้าแก๋วก็ตักรวยบทชีที่ทำไว้เผื่อเจ้าเทียนกับบุญลือใส่หม้อให้ถือกลับไปด้วยทั้งสองก็ไหวขอบคุณป้าแจ๋วพอถึงวันบวชเพื่อนบ้านและญาติก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่สาวสาวก็มากันมากมายรวมทั้งยุพินนางวาดแล้วก็นางพแพรวด้วย แยุพินก็คอยมองค้อนวาดกับแพรวอยู่บ่อยๆสองคนนั่นก็ค้อนตอบเชิดหน้าใสเมื่อถึงเวลาจะแห่นาาป้าแจ๋วก็ว่าใครจะอุ้มหมอนอุ้มตนเทียนก็จัดแถวเลยนะวาดก็ว่าฉันขออุ้มหมอนได้ไหมย,ยุพินก็บอกว่าฉันเป็นแฟนนาคฉันอุ้มหมอนเองวาดกับแพรก็ยิ้มเยาะเสร็จแล้ววาดก็บอกว่าเออให้คนเป็นแฟนนาคอุ้มมาดีแล้ว โบราณเขาว่าคนไหนอุ้มหมอนให้แฟนตอนวันบวชนะน้อยคนที่จะได้อยู่ด้วยกันพวกเราไม่ต้องอุ้มหรอกไปอุ้มต้นเทียนกันเถอะเพื่อจะได้เป็นแฟนตัวจริงเวลาศึกมายุพินก็บอกว่าอีพวกเชื่อโบราณน,นะเชยเอาหมอนมาฉันอุ้มเองแก้วนะ่ะตั้งใจจะบวชพรรษาหนึ่งเสร็จแล้วยุพินก็ไปทําบุญอาทิตย์ละครั้งทําอยู่ประมาณหนึ่งเดือนพอให้พระแก้วได้เห็นหน้า แต่หลังจากนั้นสองอาทิตย์ยุพินก็ไม่มาพระแก้วก็เริ่มจะไม่สบายใจก็ไม่กล้าถามถึงศีกากับใครคนในสมัยนั้นบวชเรียนก็ต้องปฏิบัติตัวเคร่งครัดพระแก้วก็ร้อนรุ่มกลุ่มอูราเทียนกับในลือเพื่อนรักก็ต้องทำนาผลมาก็ต้องดำกล้าไม่ได้ไปทำบุญที่วัดส่วนทางด้านยุพินเนี่ยโดนลูกเตอของเจ้าโชคไม่ไหว ก็ไปดูหนังกับโชคที่เอารถมารับพ่อแม่ยุพินเห็นว่าโชคมีรถมีทองเส้นโตใส่มาแล้วมีของฝากมาฝากอยู่บ่อยๆก็ชักลังเลตอนนั้นโชคให้ยุพินไปดูหนังเรื่องบนรักลูกทุ่งที่กำลังโด่งดังในขณะนั้นยุพินก็อยากไปดูมิตรเพชรรานี่เป็นคู่ขวัญที่โด่งดังใครๆก็ชอบ โชคพายุพินดูหนังในโรงเสร็จก็พายุพินเข้าร้านอาหารงแพงที่ยุพินไม่เคยเข้าแถมยังพาไปนั่งริมน้ำวิวทิวทัศน์สวยร่มรื่นยุพินก็ชอบวันหลังก็ชวนยุพินไปเที่ยวทะเลโชคก็แกล้งทำรถเสียขับกลับไม่ได้ก็หาเช่าที่พักให้ยุพินนั่งรอก่อนเดี๋ยวโชคจะเดินเรื่องหารถมาลากรถไปซ่อม ไม่นานนักโชคก็กลับมาบอกว่ารถยังต้องทิ้งไว้ที่อู่เราคงต้องค้างด้วยกันที่นี่ยุพินก็ตกใยจยบอกว่าจะค้างได้ไงพ่อแม่เป็นห่วงแย่โชคก็วันนี้ก็คําแล้วก็ต้องค้างที่นี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้พ่อแม่ฟังเองถ้ากลัวเสียชื่อพี่ก็จะไปสู่ขอยุพินพี่จะจัดงานให้ใหญ่โตไม่ให้ยุพินอายใครหรอกแล้ววันนี้พี่ก็มีของจะให้ยุพินด้วย ว่าจะให้ตอนอยู่ริมทะเลก็ลืมเสร็จแล้วโชคก็หยิบสร้อยคอพร้อมจี้รูปหัวใจใส่ให้ยุพินเสร็จแล้วก็เอาแหวนมาสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายของยุพินยุพินก็ว่าพี่ให้ฉันทำไมอ่ะโชคก็บอกว่าพี่รักยุพินนะสิรักมากด้วยได้ข่าวว่าแฟนยุพินบวชยุพินลืมเขาเถอะนะพี่มีให้ยุพินทุกอย่างถ้าเป็นเมียพี่พี่จะให้ยุพินอยู่อย่างคุณนาย ไม่ต้องหยิบจับอะไรเลยยุพินจะสบายไปทั้งชาติยุพินก็เคลิบเคลิ้มไปกับคำพูดของนายโชคลืมความรักที่เคยมีให้พระแก้วรักกันมาสามปีพระแก้วไม่เคยพาไปเที่ยวไหนของฝากอย่างมากก็มีแค่ผ้าตัดเสื้อช่วงที่โชครู้ว่ายุพินมีคนรักแล้วก็บวชอยู่โชคก็รีบทำคะแนนรีบรุกมากขึ้น ค่ำคืนที่หนุ่มสาวอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนน้ำตาลใกล้มดมีเหลือที่จะอดได้ทั้งคู่ก็พรอดรักกันจนลืมคืนลืมเวลากลับถึงบ้านสองทุ่มอีกวันพ่อแม่ก็เอ่ยถามโชคว่าจะเอายังไงไปนอนค้างอ้างแรมกันแบบนี้ยุพินมันเสียหายนะโชคก็ว่าจะรีบมาแต่งเร็วๆวันนี้ลละนี่ก็เดือนเก้าแล้วจะกลับไปบอกพ่อแม่ให้มาตกมาแต่งให้เร็ววัน พ่อแม่ของยุพินก็ตกลงตามนั้นในโชคก็กลับมาบอกพ่อแม่ตัวเองให้ไปสู่ขอยุพินแต่แม่ของโชคไม่พอใจพวกน้องสาวก็บอกว่าอีนั่นนะบ้านมันมีสมบัติอะไรพี่ถึงจะไปขอมาทำเมียโชคก็ว่าพี่ก็ได้เขาเป็นเมียแล้วก็ต้องรับผิดชอบ พวกแกเป็นน้องก็อย่ามายุ่งกับเรื่องของพี่เลยแม่ของโชคก็ว่าตายตายนี่มันใจง่ายขนาดนั้นแกยังจะไปแต่งให้เปลืองเงินเปลืองทองอีกเหรอพ่อก็ว่าไอ้โชคมันเป็นลูกชายคนเดียวของเราก็ตามใจมันหน่อยเถอะโชคก็ยิม้มพ่อก็บอกว่าเอาทูปเทียนใส่พ่านไปสัมมาเอาเงินทองไปให้นิดหน่อยให้อาผู้หญิงเองพาไป โชคก็บอกว่าฉันรับปากจะแต่งกับเขานะพ่อแม่พ่อก็บอกว่าจะไปรักษาคำพูดอะไรกับไอ้พวกคนจนขอขามาแล้วก็เอามาอยู่บ้านเราจะได้หุงข้าวหุงปลาช่วยแม่เองพ่อจะให้น้องเองไปเรียนเสริมสวยส่วนเองก็อยู่บ้านคุ้มคนงานยกท้องร่องจะปลูกอังุนแล้วโชคก็จำต้องทำตามที่พ่อแม่บอกพ่อแม่ยุพินก็ไม่ค่อยพอใจ ที่มีแต่การขอขมาแต่ว่าลูกเสียตัวไปแล้วก็จำยอมยุพินก็แอบ,บต่อว่าโชคว่าไม่ทำตามสัญญาแต่โชคก็เฉยเฉยเมื่อพายุพินเข้าบ้านพ่อแม่ก็ไม่รับไหวเมินหน้าหนียุพินก็รู้ตัวแล้วว่าเขารังเกียจก็เข้าห้องของโชคแล้วก็ร้องไห้บอกกับโชคว่าพ่อแม่กับน้องพี่ไม่ชอบฉันพี่ก็ไม่น่าจะรวบรัดเอาฉันทำเมียเลยฉันทุกข์ใจนะเนี่ย โชคก็ว่าอดทนเอาเราทำดีสัอย่างเดี๋ยวทุกคนก็ดีเองอย่าคิดมากไปเลยนะพอตีห้าแม่มาเคาะประตูห้องบอกว่ามาเป็นสภัยจะไม่ลุกมาหุงข้าวหุงปลาหรือไงตีห้าแล้วโชคก็ว่าโอ้ทำไมแม่เคาะแรงจังเลยแม่ยุพินก็เหมือนกันน่ะน่าจะรู้หน้าที่ไปๆๆแปปไป,ไป,ไป,ไปหุงข้าวเดี๋ยวพี่จะนอนต่อยุพินก็รีบลุกไปล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าครัว เชา้าทุกคนกินข้าวเช้ากันพร้อมกันแม่ก็บอกว่าแกงจืดบ้าอะไร่เค็มชะมัดเลยแล้วนี่ดูเนื้อเค็มก็ท่อดซะเกือบไหมแกงเทพโพก็หวานเจี๊ยบแสบคอนี่พ่อแม่หล่อนคงจะกินเงินแบบนี้เหรอไม่กงไม่กินแล้วเจียวไข่กินดีกว่ายุพินเห็นเขาแสดงอาการแบบนั้นก็น่าสลดกินข้าวไม่ลง รสชาติอาหารมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่แม่ผัวว่าน้องสาวโชคก็บอกว่าฉันก็อิ่มเหมือนกันเดี๋ยวรอกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าโชคก็บอกน้องสาวว่าอย่าเยอะกับข้าวก็อร่อยอยู่น้องสาวคนรองก็กว่าเข้าข้างมีอาเสียยุพินอยู่อย่างไม่สบายใจหวน,นึกถึงคนรักเก่าว่าตัวไม่น่าหนอกใจเลยความสุขสบายที่โชคว,ว่าเนี่ยมันไม่มีเลย พ่อผัวแม่ผัวรวยก็จริงแต่ยุพินต้องอยู่เหมือนกับคนใช้ทั้งด้านเจ้าเทียนกับเจ้าบุญลือรู้ข่าวว่ายุพินมีผัวไปแล้วก็สงสารพระแก้วแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปบอกให้ร้อนพระเหลืองด้านพระแก้วทำวัดเช้าเย็นก็ไม่มีสมาธิเช้าวันหนึ่งไปบิณฑบาตก็ขอสับเปลี่ยนกับพระรูปอื่น ขอไปบินธบาตท,ทางทิศใต้ทางที่จะผ่านบ้านของยุพินตกลงว่าพระแก้วไปบินธบาตท,ทางบ้านยุพินไม่ได้ไปทางบ้านพ่อแม่พระแก้วพระแก้วใจเต้นแรงที่จะได้บินทบาตท,ที่บ้านยุพินเมื่อบินธบาตไปเรื่อยจนถึงบ้านยุพินพระแก้วก็อดถามแม่ยุพินไม่ได้ว่าโยมยุพินสบายดีหรือเปล่าไม่เห็นมาใส่บาตแม่ยุพินก็บอกว่าท่านไม่ต้องห่วงยุพินหรอกมันมีผัวรวย มันสุขสบายดีแล้วเจ้าค่ะเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็เหมือนคว้าผ่าลงกลางใจแทบไม่เชื่อหูตัวเองต้องกลั้นน้ำตาที่มันจะเอือออกมาในตาแดงก่ำเดินไปรับบาดบ้านอื่นต่อเช้านั้นกลับมาวัดถึงกับฉันข้าวไม่ลงมันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินก็ขอเข้ากุฏิบอกว่าไม่สบายน้ำตาร่วงแต่ก็พยายามหักใจ ขอเสียใจแค่วันนี้โดยจะเอาธรรมะเข้าคมทอดกระถินเสร็จพระแก้วก็สึกออกมาเพื่อนๆก็มาปลอบใจทิศแก้วในตอนนั้นต่อมาทิศแก้วก็ตัดสินใจไปสู่ขอวาดส่วนแพรวเพื่อนรักของวาดก็ถึงกับร้องไห้ก็ทำให้ทิศแก้วสงสารก็เลยถามความสมัครใจของวาดกับแพร่ว,วาัาสู่ขอแต่งทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันได้ไหม ทั้งคู่ก็บอกว่าอยู่ได้ดีซะอีกจะได้ช่วยกันทำมาหากินเช้าก็ช่วยกันหุงหาแค่เตรียมห้องหอกันคนละห้องก็ตกลงกันได้แล้วชาวบ้านก็ร่ำลือว่าทิดแก้วแต่งเมียทีเดียวสองคนเจ้าเทียนก็จะแต่งกับบุญตาในเวลาไล่เลี่ยก,กันบุญลือก็บอกว่าเป็นไงอะ่ะข้าว่าแล้วไหมล่ะว่าอุมหมอนแล้วเนี่ยจะไม่ได้แต่งกันเทียนก็กว่าข้าว่ามันอยู่ที่ นางยุพินมากกว่าใจมันรวนเรเห็นแก่ความร่ำรวยบ้านนี้มันคงสบายไปแล้วด้านยุพินได้ข่าวคนรักเก่าจะแต่งกับวาดและแพรวก็เสียใจคิดว่าตัวแพ้แล้วทุกสิ่งต้องทนหวานอมขมกลืนเป็นสะพายเศรษฐีแต่ต้องทนเหนื่อยยากสายตัวแทบขาดจะเลิกก็อายชาวบ้านทุกยากก็ไม่กล้าบ,บอกใครร่างกายก็ผ่ายผอมเช้าก็โดนแม่ผัวด่าทุกวัน ผัวกินข้าวเสร็จก็ออกไปคุมคนงานยังดีที่โชคไม่เคยดุดา่าตบตียุพินก็ยังพอจะทำใจได้บ้างถึงโชคจะไม่ได้เข้าข้างตนหรือว่าแม่ผัวก็ตามยังดีที่ว่าโชคก็ยังพูดดีด้วยยุพินพ่ายผอมลงไปมากไม่ค่อยมีน้ำมีนวลเหมือนแรกๆโชคก็ต่อว่าว่าไม่รู้จักดูแลตัวเองยุพินก็ว่าจะให้เอาเวลาที่ไหนดูแลตัวเอง ช้ามืดถุงหาเสร็จก็ต้องขวาดถูบ้านซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ต้องไปไดา้ย่าครึ่งวันอยู่ที่บ้านแม่พี่ก็บนเย็นก็ต้องทำกับข้าวถ้าไม่กลัวจะอับอายในฉันกลับไปอยู่บ้านแล้วละ่ะยุพินพูดแล้วก็ร้องไห้โชคก็เลยดึงยุพินไปกอดบอกว่าเข้าใจพี่จะไม่ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวอีกสองปีจะแยกเรือนนะยุพินก็ว่าพี่น่าจะให้ฉันไปเรียนเสริมสวย เหมือนกับน,น้องพี่บ้างนะหาที่เปิดร้านฉันจะได้แต่งตัวสวยๆมั่งโชคคิดอยู่ครู่ใหญ่เสร็จแ,แล้วก็บอกว่าได้เดือนหน้าพี่จะให้เองไปเรียนพี่จะไปรับส่งเองยุพินก็ดีใจวันแต่งของทิดแก้วในเสียงเครื่องไฟดังกระหึมที่แปลกว่าใครก็คือเจ้าสาวต้องแห่ขบวนมาแต่งที่บ้านทิดแก้วสินสอดทองมั่นก็เตรียมไว้ บนบ้านทิดแก้วเพื่อให้กับเจ้าสาวทั้งสองยุพินไปยืนเกาะริมรั้วแอบดูเห็นเจ้าสาวทั้งสองสวมใส่ชุดไทยสวยงามทั้งคู่ทิศแก้วออกมารับเจ้าสาวทิดแก้วดูหล่อคมเข้มยุพินน้ำตาร่วงตนมาก่อนแท้ๆกลับไม่มีโอกาสได้สวมชุดวีวาทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวยุพินเองที่เปลี่ยนใจคงจะไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์ ที่ยุพินอุ้มหมอนในงานบวชหรอกยุพินคิดอย่างนั้นครับมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งครับที่ว่ายังกัมมังกริสามิกัลยาณังวาปาปังวาตัสทายาโทภว,วิสามิซึ่งแปลว่า เรากระทํากรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีก็าตามกรรมชั่วกว็าตามเราจะต้องเป็นผู้รับมรดกกรรมนั้นไว้คํานี้ยังคงเป็นอมตะเรื่อยมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคนเราก็ยังคงหนีไม่พ้นจากผลกรรมที่ตัวเองได้กระทํำอาไว้หรือว่าต้องชดใช้กรรมในลักษณะใดเท่านั้นเองบ้านคุณกเกษมได้อยู่ติดกับบ้านของนายพงษ ในพงนี่ป่วยเป็นโรคประหลาดญาติพี่น้องลูกเมียเคยพาตัวไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆมาหลายแห่งแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นแม้กระทั่งหมอยาแผนโบราณหลายหมอที่ตามมาให้ดูอาการก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้เสียค่ารักษาพยาบาลสิ้นเปลืองเงินทองไปมากจนต้องขายหัวควายไร่นาไปเกือบหมด จนลูกเมีายญาติพี่น้องนี่ปล่งตกไม่รู้จะรักษาอย่างไงแล้วเพราะว่าแต่ละหมอศยศาสตร์ต่างก็อ้างว่ารักษาหายแล้วสุดท้ายต่างก็ได้แต่หลอกลวงเอาเงินไปเท่านั้นรักษาอย่างไงก็ไม่หายคุณกเกษมเคยไปดูหมอศยศาสตร์รักษาในพงสวดคาถารถน้ำมนต์จนโชคในพงก็ได้แต่หนาวสัน่นตะโกนแต่ว่าตำรวจมาแล้วเว้ยพวกเรา เพ่นเร็วหนีเร็วโอ้ยหนาวโอยแล้วก็ทำท่าจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ก็ถูกจับไว้ให้นอนลงเหมือนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะไม่มีแรงที่จะดิ้นรนเป็นที่น่าสังเวชเป็นอย่างมากคนส่วนใหญ่ที่มาดูอาการก็เพียงมาสังเกตดูเท่านั้นว่าในพงนะจะถูกผีโจรผู้ร้ายเข้าสิงหรือเปล่าถึงได้เผอออกมาถึงแต่ตำรวจเท่านั้น ฉันสงสัยว่าผีโจรที่ถูกตำรวจยิงตายจะเข้าสิงมันน่ะอาการถึงได้เป็นแบบนี้ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละผีโจรนี่มันดื้อม่ยอมออกง่ายๆกี่หมอแล้วไล่มันก็ไม่ไปฉันเองก็จนใจแล้วเหมือนกันญาติกับเมียของนายพงก็ปรึกษากันพวกเขาเชื่อว่าผีโจรเนี่ยมาเข้าสิงในาพงรวมทั้งคนที่มาเห็นอาการก็ลงความเห็นว่าอย่างนั้น มีแต่คุณกเกษมคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เชื่อคิดว่ามันเกิดมาจากกรรมของนายพง์ที่เคยก่อเอาไว้มากกว่าไม่ใช่ผีเข้าแต่ประการใดคุณกเกษมกับนายพงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่านายพง์ในอายุมากกว่าคุณกเกษมสองปีเมื่อก่อนนี้อยู่บ้านแคนใหญ่มาด้วยกันก่อนที่จะย้ายมาปักรก,ลากรากมีลูกมีเมียกันอยู่ที่บ้านนาสมบูรณ สมัยเรียนชั้นประถมก็เรียนด้วยกันห้องเดียวกันเพราะว่าเข้ามาเข้าเรียนช้ากว่าคนอื่นในพงเป็นคนเรียนหนังสือเก่งเป็นคนฉลาดกว่าทุกคนในห้องแต่ฐานะทางครอบครัวของเขายากจนเสื้อผ้านักเรียนก็มีอยู่ชุดเดียวเก่าๆขาดๆปะแล้วปะอีกกว่าจะได้เปลี่ยนชุดใหม่ก็น่าขายข้าวอ่แหละจบประถมสีในพงไม่ได้เรียนต่อออกจากโรงเรียนไปช่วยพ่อแม่ทำนา แต่ที่นามีน้อยไม่พอกินพอขายฐานะก็เลยขาดขาดเกินเกินจะไปรับจ้างขายแรงงานที่ไหนงานก็หายากเพราะว่ายังเป็นเด็กได้แต่เจี่ยวขอเข้าสารจากคนมั่งมีจากหมู่บ้านโน้นไปหมู่บ้านนี้เรื่อยๆไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีพอย่างก็สู่วัยหนุ่มโตขึ้นมาหน่อยในพงเห็นว่าพ่อแม่ลำบากยากจนอ่าลำบากมากก็เลย เริ่มลักเล็กขโมยน้อยลักเป็ดลักไก่ของชาวบ้านมาเลี้ยงชีพบ่อยเข้าก็ถูกตำรวจจับพ่อแม่ไม่มีเงินเสียค่าปรับก็เลยถูกจำคุกเดือนหนึ่งบ้างสองเดือนบ้างเพราะไม่ใช่โทษหนักหนาร้ายแรงอะไรเขาเข้าคุกมาจนคุ้นเคยแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เข็ดเขาบอกว่าเข็ดเหมือนกันที่ถูกคุมขังจองจำแต่เมื่อไม่มีอะไรจะกินก็ไม่รู้จะทำยังไง ต้องลักเล็กขโมยน้อยมาเพื่อจุนเจือครอบครัวพ่อแม่กับน้องน้องที่ยังเล็กเมื่อเข้าไปอยู่ในคุกบ่อยครั้งเข้าก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนคุกที่เป็นหัวขโมยเป็นนักเลงพอพวกนั้นออกจากคุกก็มาชวนให้ไปลักวัวขโมยควายพูดจุงใจในพงเอขโมยเป็ดไก่หรือว่าวัวควายถูกจับมันก็ติดคุกเหมือนกันท่านั้นแนะเป็ดไก่ขายตัวหนึ่งได้ไม่กี่สิบบาท แต่วัวควายว้ยตัวหนึ่งราคาตั้งหลายพันเองลองคิดดูให้ดีนะไอพงในพงก็เลยคลอยตามลัก,กวัวลักควายชาวบ้านไปขายมากเข้าก็มีเงินซื้อปืนก็พากันไปปล้นจี้ชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนไปทั่วจนได้ฉายาว่าเสือพงแห่งบ้านแคนใหญ่ชาวบ้านทั้งหลายต่างพากันเกรงกลัวกันทั้งนั้นเพราะว่ามีจิตใจที่โหดเยี่ยมเจ้าทัพย์ที่ต่อสู้ขัดขืน เป็นถูกยิงทิ้งทุกรายตำรวจทั้งในอำเภอที่อยู่และต่างจังหวัดต่างหมายหัวตามล่าเขาทั้งนั้นโจรนะให้เก่งขนาดไหนก็ไม่มีทางจะหนีรอดพ้นมือตำรวจไปได้เสือพงก็เช่นเดียวกันเมื่อบุกเข้าไปปล้นโรงเลื่อยโดยไม่ดูตามมาตาเรือไม่รู้ว่ามีตำรวจหลายนายนั่งคุยอยู่กับเท่าแก่พอพาพวกสามคนบุกเข้าไปเท่านั้นก็ประกาศฉายาเสือพงแขนใหญ่ สั่งไม่ให้ทุกคนต่อสู้ตำรวจสิบปคนก็กรูกันออกมาตะโกนบอกให้มอบตัวไม่อย่างนั้นจะถูกจับตายเสือพงก็เลยสิ้นลายหมดอิสราภาพถูกจับไปดำเนินคดีจำคุกอยู่หกปีที่จริงถูกสารพิพากษาจำคุกสิบปีแต่ว่าได้รับอภัยโทษเนื่องในวันสำคัญมาเรื่อยก็เลยถูกจองจำอยู่แค่นี้แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาอีกครั้ง ช่วงที่เสือพงโดนจับชาวบ้านที่ร่ำรวยต่างก็นอนหลับแต่พอข่าวเสือพง์จะออกมาจากคุกเท่านั้นต่างก็พากันระมัดระวังเตรียมรอรับสถานการณ์ทั้นเสือพง์ออกจากคุกมาจริงๆเขาก็ประกาศว่าจะบวชชาวบ้านหลายหมู่บ้านแทบจะไม่เชื่อหูว่าเขาจะกลับตัวกลับใจได้เขาไปขอคมาลาบวชบ้านไหนต่างก็บริจาคเงินทองช่วยเหลือมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่กำลังและศรัทธาหลายหมู่บ้านจึงได้เงินทองมากมายจัดพิธีบวชให้อย่างใหญ่โตแต่เหมือนกฎของกรรมมาบางังสกัดกั้นไม่ให้เสือพงได้รับบุญกุศลจากการบวชเสือพง์จัดทาขวัญน,นาคที่บ้านเสร็จแล้วคืนนั้นเองโจรกลุ่มหนึ่งก็บุกเข้าไปปล้นบ้านยามดึกเงินทองที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคก,กับเงินที่สะสมมาจากการปล้นจี้มาหลายปีถูกโจรกลุ่มนั้นขวาดไปเรียบ เสือพง์ได้แต่กัดกรามกรอดกระอ,อดด้วยความแค้นที่ไม่มีทางต่อสู้ในตอนนี้ชาวบ้านต่างก็ช่วยกันพูดปลอบใจขอให้เสือพงบวชในวันรุ่งขึ้นแต่เสือพง์ประกาศลั่นถ้ากูตามฆ่าพวกมึงไม่ได้กูจะไม่ขอบวชทั้งชาติรุ่งเช้าเขาก็แต่งตัวออกจากบ้านไปหาเพื่อนโจรเก่าๆด้วยกันเหตุการณ์วันที่โจรบุกกระปล้นบ้านเสือพงศ์นะคุณกเกษมก็อยู่ด้วย และจำหน้าพวกโจรเหล่านั้นได้หลายคนแล้วตั้งแต่วันนั้นเสือพงก็หายเงียบไปไม่มีข่าวว่าเสือพงไปอาราวาสที่ไหนมีแต่ข่าวของโจรกลุ่มนั้นที่โดนยิงตายไปทีละคนไม่ทราบว่าเป็นฝีมือเสือพงหรือเปล่าไม่กี่ปีต่อมาคุณกเกษมแต่งงานแล้วมาอยู่บ้านเมียที่นาสมบูรณ์จากนั้นมาอีกหลายปีเสือพงก็มาได้เมียที่คางๆบ้านคุณกเกษม เขาขอร้องไม่ให้คุณเกษมบอกประวัติของเขาให้ใครรู้เพราะคนที่นี่ไม่มีใครเคยรู้จักตัวเขามาก่อนเสือพงท์ทำงานสุจริตทําไร้ไถานาด้วยความขยันขันแข็งมาตลอดจนมีฐานะดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับจนกระทั่งล้มป่วยลูกเมียจึงต้องเสียเงินเสียทองรักษาแทบหมดตัวนี่แหละครับคือเรื่องของกรรมที่เสือพงหนีไม่พ้น ไม่ใช่ผีเข้าแต่ประการใดครับ